อันที่6เหตุที่ทำให้คนว่ายากนะอันที่6คิดต่อว่าต่อขานคิดต่อว่าต่อขานพอใครเขาตักเขาเตือนมาแล้วก็มันปากให้คันยิบ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 ขอต่อว่าต่อขานมากสักหน่อยยกตัวอย่างนี่คุณมาวัดแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันเรียบร้อยหน่อยสิมันหนักหัวใครแล้วกันยังไงฉันไม่หนักหรอกฉันไม่หนักด้วยหรอกคนที่เขาดีพอถูกเตือนก็รีบไปจัดการแก้ไขซะวันหลังไอ้เสือคอลึกๆก็ไม่ใส่ไอ้รัดรูปก็ไม่ใส่อะไรทำนองนี้ไม่ใช่พอเขาเตือนหนักหัวอะไรแล้วกันคิดต่อว่าต่อขานซะนะวันหลังใครจะไปเตือนมันนี่คืออาการของคนว่ายากอันที่7อันที่6เนี่ยมันคิดต่อว่าต่อขานไม่ระงับวาจานะไม่ระงับระวังวาจาแต่ว่าอันที่7เนี่ยคิดโต้แย้งเลยคิดโต้แย้งเลยคือพยายามจะหาทางเถียงให้ได้ว่าไอ้ที่ทำเนี่ยไม่ผิดยกตัวอย่างพอเตือนมาวันนี้มาวัดเนี่ยนะนั่งให้มันเป็นแถวเป็นแนวให้เรียบร้อยนั่งพระเพียบเรียบร้อยเขาว่าไม่ใช่มานั่งชั้นเข่าไม่ช่างมานั่งเหยียดเท้าพอไปเตือนมาอย่างนี้ปั๊บมันคิดหักล้างคิดโต้แย้งเลยเฮ้ยเรียนธรรมะจะให้เข้าใจธรรมะใจต้องสบายใจจะสบายนี่ร่างกายมันต้องรีแลกซ์แน่ๆมันต้องเหยียดเท้าเหยียดแข้งให้สบายสบายมันรีแลกซ์มันปล่อยตามสบายอย่างนี้สิธรรมะถึงจะเกิดก็มีเหตุมีผลด้วยนะมันเฮ้อไปเจอไอ้พวกนี้เขาก็จะไปสอนมันเลยเอาไว้ให้ไปยมพบาลสอนมันเถอะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนอย่างนี้ล่ะงั้นต้องแก้ไขซะแล้วนะไอ้พวกหนึ่งคิดต่อว่าต่อขานพวกที่สองคิดโต้แย้งนะคิดหาทางกลบเกลื่อนแสดงว่ามันถูกกันแหละไอ้พวกที่แปดคิดตะเพิดคิดตะเพิดพอใครว่ากล่าวตักเตือนขึ้นมาล่ะคิดตะเพิดส่งนะไปๆๆๆๆอารมณ์กําลังไม่ดีมาพูดนั่นแน่แม่จะว่าใครจะว่ามันตะเพิดก่อนล่ะนี่ก็จัดเป็นอาการของคนหัวดื้ออีกเหมือนกันอารมณ์ไม่ดีนะอย่าเพิ่งมาพูดพอใครมาเข้ามาพูดมาเตือนฮึงานกําลังยุ่งๆมาทําให้เสียหัวเว้ยฮะนี่คุณทําให้มันเรียบร้อยหน่อยสิอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะคุณเกิดมาเป็นวันมาจ้องจับผิดแต่ชาวบ้านเท่านั้นแหละมันกระตะเพิดเขาส่งไปแหละนะอันที่9นอกจากคิดตะเพิดแล้วคิดย้อนพูดง่ายย้อนให้เจ็บใจพอใครเข้ามาว่าอะไรต้องหาไอ้คำพูดแสบๆคันๆให้เขาเจ็บใจอะไรคุณไม่ต้องมาว่าฉันหรอกฉันรู้จักแก้ไขตัวเองได้ไปดูสามีคุณเถอะพระโทไอ้เขาน่ะมีความหวังดีมาเตือนเราแต่รู้ว่าน่ะสามีเขามันมีเรื่องไม่ค่อยเรียบร้อยพอเขามาเตือนเราปั๊บแทนที่จะแก้ไขปรับปรุงเพราะว่าของเราทำไว้ผิดจริงแทนที่จะยอมทำตามแก้ไขตามเปล่าไปพูดย้อนให้เขาเจ็บใจใช่ไหมไปเอาเรื่องสามีเขาถึงมีความประพฤติไม่ดีมายกเอ่ยอ้างมาให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจคนอย่างนี้ก็จัดเป็นคนหัวดื้อก็ประเภทหนึ่งนะครับคุณไม่ต้องไปสอนฉันหรอกนะฉันรู้จักเอาตัวเองรอดหรอกไปสอนสามีคุณไปสอนลูกของคุณเถอะหรือบางคนหนักข้อไปกว่านั้นพอใครเข้ามาว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยไอ้ฉันน่ะมันไม่ดีหรอกแต่ไอ้คนอย่างฉันเนี่ยนะมันก็ไม่เคยไปกู้หนี้ยืมสินใครคนอย่างฉันน่ะเล้อชั่วชั่วดีๆก็ยังเอาสามีอยู่มือว่าคุณเถอะสามีคุณเนี่ยไปถึงไหนถึงไหนแล้วน่ะไปว่าเขาเจ็บใจอย่างนั้นน่ะคนอย่างนี้ล่ะมันมีมันน่าปล่อยให้มันโง่ไปทั้งกระชาติคนประเภทนี้นั่นพวกคิดย้อนไอ้บางพวกก็คิดกลบเกลื่อน
นะพวกที่10คิดกลบเกลื่อนพูดกลบเกลื่อนคือว่าไปทำอะไรผิดอะไรพลาดเอาไว้พอมีใครว่าเข้ามาพูดกลบเกลื่อนถ้าพูดภาษาปัจจุบันบอกเตะลูกออกหมดเลยพูดกลบเกลื่อนซะไม่ยอมรับคิดปฏิเสธข้อหาไปอันที่11คิดนอกเรื่องคิดนอกเรื่องไอ้พวกแรกพอใครเขาตักเขาเตือนก็พูดเฉยไปเรื่องหมดเรื่องหมดราวแต่ว่าไอ้พวกหลังนี่นอกเรื่องเลยคือพอเขาเตือนเรื่องนี้ตัวเองกลับมองเข้าไปในอีกแง่นะอ๋อไอ้ที่มาเตือนเรานี่หวังผลประโยชน์อันโน้นมั้งอันนี้มั้งนอกเรื่องไปเลยเลยแทนที่ว่าจะมองคนในแง่ดีกลายเป็นคนมองในแง่ร้ายไปเลยอีกพวกหนึ่งคิดปิดบังซ่อนเงื่อนไปทำความชั่วอะไรไว้แล้วก็ไม่ยอมเปิดเผยพอใครเข้ามาสะกิดสะเกาเข้าพอใครเข้ามาสะกิดสะเกากลับหาทางที่จะเล่นงานคนคนนั้นเนี่ยให้มีอันต้องเดือดเนื้อร้อนใจไปเลยเพราะว่าตัวเองต้องการจะปิดบังเอาไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงกำหนดเป็นวินัยไว้เลยว่าพระภิกษุรูปใดเนี่ยไปทำความผิดความพลาดไปแล้วห้ามปิดบังให้มาทำการสารภาพกับหมู่คณะเสียแล้วความผิดอันนั้นก็จะได้หมดไปที่เรียกกันว่าปลงอาบัติแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นพอผิดแล้วก็ปิดบังไม่ให้ใครรู้ล่ะเมื่อไม่ให้ใครรู้ก็ต้องคอยระวังแจแต่ว่าถ้าเราเปิดเผยไปซะให้มันจบกันว่าเอออันนั้นฉันไม่รู้นะฉันไปทำเข้าหรือฉันรู้แต่ว่าเผลอไปทำเข้าต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอีกขอให้พรรคพวกทั้งหลายรับรู้ไว้ด้วยมันก็เลยไม่มีชนักติดหลังแต่บางคนไม่ผิดแล้วก็ปิดเชียวแล้วมันก็เลยกลายเป็นงัวสันหลังหวะไปทำผิดอะไรเข้าแล้วก็ปิดบังไม่คนรู้มันก็ไอ้ระวังตัวแจอย่างนั้นพอใครเขาพูดอะไรมามันก็เลยเกรงว่ามันจะมากระทบกระทั่งไอ้เรื่องที่ตัวเนี่ยทำเอาไว้เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นคนที่ทั้งหวาดผวาด้วยทั้งขุ่นใจง่ายเนี่ยมันมีชนักติดหลังซะแล้วคนพวกนี้จะเป็นคนว่ายากสอนยากเราจะไม่เป็นอย่างนั้นอันที่13มีความคิดลบหลู่หรือตีเสมอคือตลอดเวลานึกแต่ว่าจะหาทางใครจะทำดีอะไรก็ไว้กับตัวเท่าไหร่ก็ตามหาทางที่จะเหยียบเขาลงไปไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียเกียรติต้องเป็นหนี้พระคุณคนโน้นคนนี้ไม่เอาต้องเหยียบมันลงไปไปหาทางลบหลู่เขาเอาไว้หรืออย่างน้อยลบหลู่เขาลงไปไม่ได้ก็ตีเสมอเขาก็ยังดีทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความดีอะไรจะไปตีเสมอกับเขาอันที่14คิดริษยาเห็นแก่ตัวจัดพูดง่ายๆคนที่มีนิสัยริษยาเห็นแก่ตัวพวกนี้ก็จะเป็นคนที่ว่ายากเพราะว่าไอ้ฤทธิ์แห่งความริษยาไอ้เห็นแก่ตัวของเขาเนี่ยมันจะทำให้มองคนในแง่ร้ายไปหมดเพราะฉะนั้นพอมีใครมาตักมาเตือนเขาไปไม่รอดมันรับไม่ได้มันก็จะต้องดื้อเขาอันที่15คนขี้อวดนะไอ้คนขี้อวดไปถึงไหนก็โม้ว่ากูเก่งฉันเก่งไอ้หนุ่มก็ฉันทำได้ไอ้นี่ก็ฉันทำได้คนประเภทนี้ก็จะเป็นคนว่ายากสอนยากอีกประเภทเพราะพอมันมีเนื้อมีไอ้นิสัยโอ้อวดอย่างนี้ซะแล้วน่ะในใจมันก็นึกอยู่ในมันก็มีความรู้สึกอยู่ในลึกๆว่ามันเก่งแล้วนั่นเองมันเก่งแล้วมันถึงได้มาโอ้อวดเขามีความดีอยู่หน่อยก็เอาไปโม้ซะรอบบ้านรอบเมืองคิดว่าของมันนี่วิเศษเต็มที
แล้วพวกนี้ก็มักจะแถมด้วยเล่ห์เหลี่ยมอะไรต่างๆตามมาก็จะเป็นคนที่หัวดื้อไอ้พวกขี้โม้พวกนี้เป็นไงฮะมันเอาเข็มมาถวายพระมาทำบุญมันบอกว่าผมเอาเข็มมาถวายทีแรกแล้วมันก็คุยเอาเข็มมาถวายเล่มเดียวล่ะมันก็คุยเอาเข็มมาเป็นกระสอบมาถวายพระหนักเข้าหนักเข้าไอ้เข็มนั่นแหละมันไม่ใช่มันเปลี่ยนจากเข็มมันแทนที่เป็นเข็มเย็บผ้าคุยไปคุยมากลายเป็นเอาเสาเข็มมาถวายวัดเข็มเหมือนกันพ่นขี้อวดโอ้อวดเหล่านี้ พอไปแล้วนิสัยเหล่านี้แหละมันจะไปกระตุ้นให้กลายเป็นคนว่ายากสอนยากเพราะฉะนั้นใครรู้ตัวว่าชอบขี้โม้นะเลิกซะนะถ้าไม่งั้นไอ้เชื้อขี้โม้ที่มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละมันจะไปค่อยๆออกปีกออกหางมาในที่สุดเกิดกลายเป็นเชื้อดื้อขึ้นมาในตัวทำให้ว่ายากสอนยากไม่น่าเชื่อนะคุณว่าเนี่ยจากนิสัยขี้โม้เนี่ยแล้วต่อไปกลายเป็นคนว่ายากสอนยากจากไอ้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็จะกลายเป็นคนว่ายากสอนยากหรือคนที่ชอบทำผิดทำผิดแล้วชอบปิดบังเป็นงัวสันหลังวะแล้วจะกลายเป็นคนว่ายากสอนยากรู้นะมันเป็นไปได้อ้าวทีนี้อันที่16มีความเหตุที่ทำให้เป็นคนว่ายากคือเป็นคนเจ้าทิฏฐิมีความเห็นผิดนะเป็นเจ้าทิฏฐิเห็นผิดเลยเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมความเห็นของเขามันผิดไปซะแล้วนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนดีทั้งหลายเห็นอยู่กับเห็นอยู่ว่าการทำบุญทำทานเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะนั้นดีควรกระทำทำไปเถอะให้ทานเนี่ยแต่ว่ามันมีความเห็นผิดไอ้เรื่องของการให้ทานไปให้ทานมากเข้ามากเข้าก็สนับเป็นการสนับสนุนให้คนขี้เกียจมันก็ว่าของมันไปมันไปเคารพพ่อเคารพแม่กันอยู่ได้ไว้ไอ้พวกนี้ไปเคารพทำไมแกมีคุณอะไรกันหนักหนากับเราไอ้เราสิมีคุณกับพ่อแม่แกไม่คิดนี่ถ้าแกไม่ได้เราเนี่ยนะป่านนี้แกเหงาตายไว้ทั้งคู่แหละมันคิดกลับตลบปัดกับเขาไอ้พวกนี้เมื่อมันมีความคิดเห็นผิดเป็นชอบอย่างนี้ชาตินี้มันก็ดื้อทั้งชาติใครจะไปว่ามันในเมื่ เข็มทิศของมันในใจเข็มทิศในใจของมันเนี่ยมันเฉยฉายไปซะแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเชื้อดื้ เมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วก็มันจะเพาะแล้วก็ขยายตัวให้กลายเป็นความดื้ออยู่ในใจแล้วเราก็จะกลายเป็นคนว่ายากสอนยากเมื่อว่ายากสอนยากต่อไปข้างหน้ามันก็มีแต่โง่อย่างเดียวหรือตอนนี้ได้ร่ำได้เรียนเขียนอ่านมามีความฉลาดมาได้ส่วนหนึ่งแล้วมันก็ได้แต่ส่วนนี้ไอ้ส่วนที่จะยิ่งขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้ซะแล้วนะเพราะฉะนั้นวิธีฝึกที่จะให้เป็นคนว่าง่ายเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องมากำจัดไอ้นิสัยไม่ดี16ประการเนี่ยทิ้งไปซะก่อนนะไอ้นิสัยปรารถนาลามกยกตนข่มท่านมักโกรธผูกโกรธหรือเวลาโกรธก็แสดงอาการหยาบคายออกมาหรือมีนิสัยชอบคิดต่อว่าต่อขานชอบโต้ชอบเถียงชอบคิดตะเพิดเวลาใครเข้ามาเตือนหรือคิดย้อนยอกว่าเขาให้เจ็บๆแสบๆหรือมีอะไรก็คิดกลบเกลื่อนหรือไม่งั้นก็คิดนอกเรื่องนอกร้อยไปทำความผิดแล้วก็ปิดบังซ่อนเงื่อนบางทีก็เขามีพระคุณอยู่หรอกเขามีความดีอยู่เราก็พยายามลบหลู่คุณท่านเสียไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียหน้าหรือคิดริษยาคิดโอ้อวดคิดกระด้างหัวรั้นไอ้ความคิดร้ายๆทั้งหมดเนี่ยพอมีพอเพาะอยู่ในใจมากเข้ามากเข้ามันก็กลายหนุนเข้าไปในใจทำให้เรากลายเป็นคนหัวดื้อไปอย่างไม่น่าเชื่อนี่ถ้าเราอยากจะเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายก็ต้องแก้ไอ้16อย่างเนี่ยออกไปเสียแก้อย่างไรก็มาถึงตรงนี้ว่าแก้อย่างไรล่ะวิธีแก้น่ะ
วิธีแก้ไอ้ของ16อย่างที่มันมีในใจออกเนี่ยเรามาดูกันอันที่1ของพระภิกษุวิธีแก้ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับพระภิกษุลองเอามาศึกษากันก่อนนะแล้วเราจะมองทะลุปลุโปร่งไปทุกๆอันที่1วิธีแก้ในพุทธศาสนาของพระภิกษุในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้แก้ด้วยการปวารณาให้แก้ด้วยการปวารณาปอปลาวอแหวนสระอารอเรือนอนเนนสระอาปวารณาแก้ด้วยการปวารณาเป็นไงการปวารณาคือการเอ่ยปากนะการออกปากเอ่ยปากยอมให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนไม่ว่าผู้นั้นจะอายุน้อยกว่าอายุเท่ากันหรือจะแก่กว่าก็ตามทีเรียกว่าการปวารณาทีนี้ลองฟังทราบธรรมเนียมของพระภิกษุหน่อยนะเวลาทุกๆปีเนี่ยพระก็จะมีพอเข้าฤดูฝนพระก็ไปไหนมาไหนไม่สะดวกแล้วก็เป็นมันก็เหมาะแก่การที่จะอยู่กับที่มากกว่าจะเที่ยวเดินทุดงไปไหนต่อไหนกันนั้นพอหน้าฝนพระก็จะอยู่จำพรรษาเข้าพรรษาล่ะปักอยู่กับปักหลักอยู่กับที่อยู่3เดือนพอครบ3เดือนแล้วฤดูฝนในเมืองไทยมันก็4เดือนพออยู่พรรษามาได้3เดือนพอก็ออกพรรษาตอนออกพรรษาเนี่ยก็หมายความว่าเหลือฤดูฝนเนี่ยอีก1เดือนซึ่งมันก็ฝนไม่หนักนักแหละซึ่งเป็นฤดูทอดกฐินนั่นแหละนะทีนี้ พอวันที่ออกพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้ามีวินัยอยู่อันหนึ่งวันออกพรรษานะให้มีการประชุมพระในวัดนั้นทั้งพระพระผู้น้อยพระผู้ใหญ่ล่ะเอามาประชุมพร้อมกันพอประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระทุกรูปจะกล่าวคำปวารณากันเองเลยคืออนุญาตให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตัวเองได้เขาเรียกวันนี้ว่าวันมหาปวารณามาจะว่ากล่าวตักเตือนเลยเอาเลยพอออกพรรษาไปแล้วก่อนจะแยกย้ายกันไปเดินธุดงค์มาประชุมกันซะก่อนมาปวารณากันก่อนคำปวารณาถ้าแปลเป็นภาษาแบบชาวบ้านก็บอกว่าขอท่านทั้งหลายนะถ้าหากเห็นว่าครับท่านทั้งหลายหากมีความดักได้เห็นได้ยินหรือได้รู้สึกว่าได้เกิดความรังเกียจข้าพเจ้าในเรื่องใดๆก็ตามก็ขอได้มีจิตเมตตากรุณาว่ากล่าวตักเตือนให้ข้าพเจ้าด้วยเมื่อข้าพเจ้ารู้แล้วก็จะแก้ไขสำรวมระมัดระวังต่อไปพระผู้ใหญ่แม้จะเป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นอุปัชฌาย์ก็ว่าอย่างนั้นบอกกับพระทุกรูปในวัดอย่างนั้นองค์อื่นๆก็ปวารณาอย่างเงี้ยแม้แต่พระที่บวชมาได้วันเดียวในช่วงเข้าพรรษาก็ต้องปวารณาเหมือนกันหมดเป็นการให้โอกาสให้ผู้อื่นเขาตักเตือนตัวพูดง่ายๆเป็นบทฝึกพระพุทธเจ้าให้บทฝึกสำหรับพระภิกษุมาเพื่อจะได้เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย เมื่อว่าง่ายสอนง่ายแล้วโอกาสที่คนอื่นเขาเตือกตักเตือนจะได้มีมากขึ้นโอกาสที่จะฉลาดยิ่งขึ้นก็จะมีนี่เป็นธรรมเนียมของสงฆ์นะทีนี้สำหรับพวกเราซึ่งเป็นซึ่งยังไม่ได้บวชยังอยู่บ้านอยู่ช่องกันอยู่ก็อยากจะฝากเอาไว้ในครอบครัวนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องปวารณาซึ่งกันและกันซะให้ดีลูกเอ้ยพ่อก็อายุมากแล้วบางทีมันก็เหน็ดเหนื่อยๆบางทีก็ไอ้ความเหน็ดความเหนื่อยเพราะทำมาหาเลี้ยงชีพมาเพื่อเลี้ยงพวกเจ้านี่แหละบางทีมันก็มีอะไรผิดพลาดเหมือนกัน
เห็นอะไรของพ่อผิดพลาดก็ช่วยบอกพ่อด้วยนะพ่อจะได้ระวังแก้ไขให้มันยิ่งขึ้นไปลูกก็ไปกราบเท้าพ่อคุณพ่อครับหากผมมีอะไรไม่ดีคุณพ่อกรุณาว่ากล่าวตักเตือนของให้แก่ผมด้วยแต่คนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอย่างนั้นหรอกไอเด็กหัวถ้ากำปั้นเดี๋ยวนี้ก็ดื้อขี้ข้าเลยว่าอย่างนั้นเถอะเห็นเด็กสมัยนี้ดื้อแล้วก็อ่อนใจแต่ขั้นจะไปว่าเด็กเอาเต็มปากก็ว่าไม่ค่อยได้เพราะถามว่าแล้วไอดื้อเหล่านั้นไอเด็กมันมาได้มาจากไหนมันก็ติดมาจากผู้ใหญ่นั่นแหละเลยมันเป็นงูกินหางแต่ยังไงก็ตามใครที่อยากจะเจริญก้าวหน้าฝึกเอาไว้เถอะคือนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนไอ้ดื้อด้านๆพยายามโยนทิ้งออกจากใจเสียนิสัยไม่ดี16ประการที่ว่ามากำจัดเองซะให้หมดด้วยการปวารณาอย่างนี้ก็ได้อันที่2อันนี้เป็นวิธีใหญ่เลยฝึกให้มีความเคารพมองคนในแง่ดีอันที่3ฝึกสมาธิให้มากอันที่4มันนึกมันท่องพุทธพจน์ที่ว่าเนี่ยให้มองให้นึกซะว่าคนที่เขาชี้โทษเราคือคนที่ชี้ขุมทรัพย์ให้แล้วก็อันที่5ให้มันนึกถึงโทษของความเป็นคนหัวดื้อว่ายากมันนึกถึงโทษของความเป็นคนหัวดื้อว่ายากก็ท่านนึกอะไรไม่ออกก็อย่างที่อุปมาไว้ตั้งแต่ต้นนะว่าคนที่เป็นอัมพาตนะแม้นมีของดีวางอยู่รอบตัวก็ขวายคว้าเอามาใช้ไม่ได้คนดื้อแม้จะอยู่ท่ามกลางบัณฑิตก็ไม่สามารถถ่ายทอดเอาคุณธรรมความดีจากบัณฑิตมาได้นะมันนึกอย่างนี้แล้วก็ไอ้ความหัวดื้อต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆละลายหายไปทีนี้ข้อที่6อันนี้ประสบการณ์ก็แล้วกันนะประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องคนหัวดื้อได้มีผู้สังเกตเอาไว้ว่าอย่างนี้อันนี้ที่ยกขึ้นมาเนี่ยเพื่อว่าต่อไปเนี่ยเราไม่แน่หรอกว่าในการทำงานของเราต่อไปข้างหน้าเราจะต้องไปเจอกับเจ้าดื้อๆมั้งหรือเปล่าความจริงน่ะไอ้ดื้อในตัวของเราเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วขั้นไปทำงานร่วมกับไอ้ตัวดื้อๆเข้าไปอีกยิ่งหนักเข้าไปอีกนะท่านตั้งข้อสังเกตเอาไว้เป็นข้อคิดเอาไว้อย่างนี้ว่าคนดื้อเนี่ยคนว่ายากเนี่ยที่โดยทั่วไปมันแบ่งออกเป็น2ประเภทคือดื้อเพราะโง่หรือดื้อเพราะขี้เกียจเนี่ยเขาเรียกไอ้พวกดื้อด้านมันไม่ค่อยมีปัญญาเท่าไหร่นักหรอกพวกที่2พวกดื้อเพราะคิดว่ามันรู้แล้วคือมันไม่รู้ว่ามันยังไม่รู้อีกเยอะมันหลงตัวเองเจ้าพวกเนี้ยซึ่งเรียกว่าพวกดื้อดึงเจ้าคน2ประเภทเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้ไอ้เจ้าพวกดื้อด้านนะพวกนี้ถ้าต้องไปบังคับบัญชามันหรือต้องไปปกครองมันเข้าไปแล้วก็ให้รู้ไว้ด้วยคนประเภทนี้ไม่ชอบคำสอนจะไปสอนอะไรแต่อะไรมันรับไม่ได้เพราะมันโง่แต่ว่าถ้ามีอะไรก็สั่งให้มันไปทำมันพอไปทำได้นะไอ้พวกแรกพวกดื้อด้านนี่คำสอนน่ะรับไม่ได้จะไอ้นนดีอย่างนั้นไอ้ดีดีอย่างนี้อย่าไปบรรยายซะให้ยากเลยที่โบราณบอกว่าอย่ามาเป่าปีเป่าคลุยให้ควายฟังเลยมันรับไม่ได้หรอกมันด้านแต่ว่าถ้าสั่งให้มันไปทำอย่างนั้นข้อหนึ่งทำงั้นข้อสองทำงั้นข้อสามทำงั้นมันพอไปทำได้นะ เรามันต้องอยู่ในโลกนี้กับคนอีกเยอะแยะนอกจากแก้ไขตัวเองไม่ให้ดื้อแล้วให้เป็นคนว่าง่ายแล้วยัง
ยังต้องเอาไอ้ดื้อๆมาใช้งานให้ได้อีกด้วยจะเอาไอ้ดื้อๆมาใช้งานได้ก็ต้องรู้ธรรมชาติของมันไอ้ดื้อด้านแล้วก็เวลาจะใช้มันจะปกครองมันแล้วก็อย่าไปสอนอะไรให้มากเอาแต่สั่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันจะทำได้ส่วนพวกที่สองเจ้าพวกดื้อดึงเจ้าพวกนี้เนี่ยว่าที่จริงแล้วมันก็มีแววฉลาดอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่เฉลียวฉลาดไม่ฉลาดแต่ว่ามันไม่เฉลียวคือฉลาดเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องแล้วมันก็คิดหลงตัวเองว่ามันรู้หมดแล้วเข้าทำนองคังคกหรืออึ่งที่อยู่ในรอยตีนงัวรอยตีนควายหรือมันก่อนนึกว่าตัวมันเต็มมันครับโลกแล้วรู้มันรู้น้อยเห็นน้อยหรือว่าไอ้คางคกที่ถูกกะลาครอบมันก็วนอยู่ในกะลามันก็นึกว่ามันไปรอบโลกแล้วจริงๆโถเอ้ยรอบกะลาตะหักนะไอ้พวกนี้มันมีแววฉลาดอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่เฉลียวนะมันรู้เฉพาะจุดเฉพาะอย่างมันก็คิดว่ามันรู้หมดในกรณีที่ต้องไปปกครองคนพวกนี้ที่จะต้องเอาคนพวกนี้มาใช้แล้วก็อย่าไปบังคับมันคำสั่งอย่าไปให้มันถ้าไปสั่งอะไรมันต่อต้านทันทีเลยสั่งไม่ได้สั่งแล้วมันจะหาทางแย้งหาทางโต้ตอบเพราะมันคิดว่ามันเก่งแล้วไอ้พวกนี้ต้องจะใช้มันทำอะไรล่ะก็ต้องสอนในที่นี้หมายถึงอย่างนี้ต้องพูดถึงประโยชน์ของไอ้สิ่งที่มันจะทำนะมันมีประโยชน์อย่างนั้นมันดีอย่างนี้ใครทำแล้วโอ้ยจะวิเศษอย่างงั้นอย่างนี้มันรับได้แต่บอกคุณไปทำอันนี้นะมันก็ตอบว่าถ้าผมไม่ทำแล้วจะทำไมแต่ถ้าบอกไปทำอันนี้มันดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะมันไปมันพอไปได้เชียวอันนี้ก็ต้องระวังกันนะในกรณีที่ปกครองเจ้าหัวดื้อมากๆต้องปกครองคนพวกนี้เอาแต่ว่ากล่าวเอาแต่ว่าเอาแต่ว่ากล่าวสั่งสอนมันเนี่ยบางพวกพอนะไอ้พวกดื้อน้อยๆแค่ว่ามันไม่กี่ครั้งมันก็พอปรับปรุงตัวเองได้อธิว่าอย่างนี้อาจจะว่าในรูปของคำสั่งหรือจะว่าในรูปของคำสอนก็แล้วแต่อ่ะอันที่หนึ่งก็ว่ากันตักเตือนว่ากล่าวกันไอ้ที่ดื้อน้อยหน่อยมันก็พอแก้ไขได้ทีนี้ไอ้พวกดื้อมากกว่านั้นอ้าวทำไงล่ะขั้นที่สองก็ลงโทษกันละจะตัดเงินเดือนจะพักสั่งพักชั่วคราวอะไรก็ว่ากันไปอันที่สามถ้าขนาดลงโทษแล้วยังแก้ไม่ตกในพุทธศาสนามีคำหนึ่งแต่ว่าเอาเถอะลองเอาไปใช้ดูในพุทธศาสนานะใช้ได้ทั้งโลกถ้าในวงแคบในครอบครัวพอใช้ได้ในโรงเรียนก็พอใช้ได้แต่ในวงกว้างบางทีมันก็ใช้ไม่ได้ผลก็มีบ้างเหมือนกันก็ไปดัดแปลงใช้เอาก็แล้วกันฉันใช้คำว่าลงพรหมทันลงพรหมทัน บางแห่งเขาเรียกคว่ำบาตรไอ้ลงพรหมทันหรือคว่ำบาตรนี่เป็นยังไงมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วในสมัยพุทธกาลถ้าเราอ่านพุทธประวัติเราคงจะจำได้ว่าวันที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนะขี่ม้ากันทกะไปมีใครตามไปด้วยในฉันนะในฉันนะคนนี้แหละหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นจากเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในฉันนะก็ได้ออกบวชด้วยเหมือนกันมาขอบวช ด้วยเป็นพระภิกษุแต่ว่าในฉันนะนี่แหละตั้งแต่บวชมาตลอดระยะเวลา
เป็นสิบปีจนกระทั่งพระพุทธเจ้าปรินิพพานในฉันนะนี่คุณธรรมไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาเลยเพราะว่าแกอยากจะทำอะไรแกก็ทำพระภิกษุจะว่ากล่าวตักเตือนแกไม่ฟังเลยใครไปว่าแกเข้าพระภิกษุฉันนะนี่ก็จะตอบว่ามันเรื่องอะไรของท่านแทนที่ท่านจะมาว่าข้ากับผมเนี่ยกับผมซะอีกควรจะเป็นผู้ว่าท่านเพราะว่าพระพุทธศาสนาที่เกิดมาได้เนี่ยนี่อาศัยผมนะถ้าผมให้ขับม้าพาเจ้าชายสิทธัตถะออกไปอีกคืนนั้นนะครับเนี่ยพวกคุณพวกท่านเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าไว้กราบกันหรอกเกิดความภูมิใจพิลึกกึกืออะไรงั้นก็ไม่รู้ยังมาว่านะแม้แต่พระธรรมเนี่ยไม่ได้ผมพระธรรมก็ไม่เกิดขึ้นในโลกเพราะว่าถ้าไม่ได้ผมพระพุทธเจ้าก็ไม่มี